นี่ยจะได้ดูว่าอนาคตเขาจะแก้ไงเดี๋ยวขึ้นอันนู้นง่ายกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อขึ้นอันตัวท้ายง่ายกว่าขบวนรถครับผู้โดยสารควรใช้ความระมัดระวังในการก้าวขึ้นลงจากขบวนรถนะครับขบวนรถจะเพิ่มเลยทางชลาด้านหน้าสถานีเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่169หยุดรับของผู้โดยสารจากสถานีต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวันปลายทางสถานียะลาครับมีผู้โดยสารเดินทางไปกับขบวนรถนี้บนนำสิงคโปร์และธรรมนาสองข้างซึ่งเป็นสถานที่นั่งบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยเลยครับผมบอกแม่นนะโอเคครับผมมันก็ต้องเป็นบางวันนะครับครับผม
านีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้ประตูทางขึ้นลงทางด้านซ้ายมือของขบวนรถครับเพื่อถามผู้ใช้ความระมัดระวังในการก้าวขึ้นลงจากขบวนรถด้วยครับขบวนรถจอดที่บริเวณชานชาลาด้านหน้าสถานีเป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาชานเมืองขบวนที่351หยุดรับส่งผู้โดยสารจากสถานีต้นทางธนบุรีปลายทางสถานีราชบุรีครับขบวนรถที่นี้มาจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครชุมคลองตะคดโพธารามเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ